สวัสดีครับผมเรนจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาสอน3เทคนิคยูโดนะครับที่ไม่ต้องใช้แรงเยอะก็สามารถทุ่มได้นะครับเดี๋ยวเป็นไงเชิญรับชมได้เลยครับครับท่าแรกนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากท่าเกี่ยวโอก่อนนะครับท่าเกี่ยวโอก็คือจับปกท่านี้ก่อนเอาไว้จับแขนนะครับขาแรก9มานะครับแล้วมือนี้ผลักออกไปฝั่งนี้ขาเข้าเกี่ยวนะครับ1เลยคือเขารู้ได้2ทางคือ1เราเกี่ยวไปข้างหลังนะครับหรือไม่2เรายกขึ้นมาถ้าเขาทิ้งน้ำหนักไปข้างหน้านะครับแล้วก็เกี่ยวแล้วก็ทุ่มไปเลยนะครับของจริงก็ทุ่มไปเลยเดี๋ยวเราลองทุ่มให้ดูเนี่ยเขาทิ้งมาข้างหน้าปุ๊บแล้วกดเอาไว้ครับแต่อีกกรณีนึงถ้าเขาไปข้างหลังล่ะเขาไปข้างหลังแล้วเขายกขาหลบเราปุ๊บเขายกหลบปุ๊บทีนี้เห็นไหมขานี้เขาอยู่ข้างหน้าแล้วขานี้เขาอยู่หน้าเราก้าวเข้าครับเกี่ยวอันนี้ครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะครับทำเหมือนเดิมปุ๊บเขาหลบไปข้างหลังเนี่ยขานี้มาข้างหน้าแล้วเห็นไหมครับย่อมต่ำเห็นเอาพยายามเอาข้อพับอะครับไปเกี่ยวตรงใกล้ๆข้อเท้าให้ได้มากที่สุดเขาจะล้มแล้วที่สำคัญคือก้มตัวไว้นะครับเนี่ยเดี๋ยวดูถ้าเราหงายอะถ้าเราหงายเนี่ยเขาจะคว่ำมาแทนเขาจะโดนเขาล็อกอันนี้ท่าแรกนะครับครับต่อไปนะครับท่าสองจะใช้เทคนิคของท่าซาไซนะครับเวลาจับยูโดเวลาเจอเขาจับขวาชนขวาแล้วเวลาเจอคนบางคนที่เป็นมือใหม่เวลาเล่นยูโดเขาจะชอบผลักมาเขาจะชอบผลักมาอย่างนี้เพื่อที่จะเขาเราแหวงว่าเราจะเข้าไปทุ่มเขาใช่ไหมทีเนี้ยเราก็ไม่ต้องใช้แรงแล้วเราใช้แรงเขาที่เขาผลักเข้ามาเยอะๆปุ๊บผลักเข้ามาปุ๊บทีนี้เราแค่ก้าวเหวี่ยงตัวหลบนะครับแล้วก็ยกขามี้มาขัดตรงข้อเท้าเขาอย่างนี้เพราะว่ามือส่งไปนะครับผลักมาแรงๆปุ๊บครับคือเราไม่ใช่แค่เหวี่ยงตัวแล้วขามาสกัดนี้เขาจะล้มนะครับเราต้องใช้แขนน่ะช่วยดึงไปด้วยเพิ่มแรงไปหน่อยนะครับเขาจะทำให้เขารอบมันจะสวยขึ้นเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งครับกันมาอันนี้เวลาสมมติเราไปใช้จริงเราเจอนักเลงมาหาเรื่องครับเขาจะเดินมาผลักเราท่านี้ก็ใช้ได้ดีนะครับเวลาเราเจอคนมาหาเรื่องอ่ะถ้าเรายืนตรงอ่ะเขาผลักเราก็จะล้มเราก็จะหงายใช่ไหมทีเนี้ยพอเขาผลักมาสองข้างเราเลือกข้างนึงเราบิดไปข้างไหนสักข้างนึงก็ได้นะครับผมชอบบิดมาทางนี้ผมก็จะบิดมาทางนี้รอให้พี่ดิวผลักมาครับไม่จำเป็นต้องจับเสื้อยูโดนะครับถ้าในชีวิตจริงเพราะว่าอย่าลืมว่าของจริงมันจะไม่มีเสื้อยูโดนะครับเราต้องจับที่เนื้อเขาฝั่งนี้ก็ได้จับผลักมาเขาแล้วจับไว้อีกฝั่งหนึ่งก็ล้วงไว้ใต้แขนก็ได้อย่างนี้นะมันก็จะเป็นเขาจะลอยได้ง่ายครับครับถ้าสุดท้ายครับจะเป็นท่าปัดจะยากหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองดูมาฝั่งนะจับเดี๋ยวดูพื้นฐานก่อนก้าวครับก้าวไปข้างๆเลยเขาไปหน่อยครับแขนขวาดึงมาอย่างนี้กระช่างมาอย่างนี้ครับปุ๊บพอเขาขากำลังจะชิดนะครับขากำลังชิดปุ๊บแล้วปัดตามไปอย่างนี้ท่านี้มันจะทำช้าๆไม่ได้มันต้องทำเร็วๆนะครับต้องให้เป็นจังหวะตอนเราหมุนวงกลมแล้วเราปัดเขาทันทีนะครับลองดูปึ๊บท่านี้ต้องใช้เวลาฝึกที่ค่อนข้างนานนะครับเพราะว่าจังหวะเราจะจับจังหวะที่เขาขาชิดแล้วเราปัดได้พอดีอ่ะมันใช้เวลานานหน่อยนะครับทีนี้เรามาดูพื้นฐานการฝึกท่านี้ก่อนตั้งแต่สเต็ปแรกเลยคนฝึกใหม่จะให้พี่เดียวก้าวชิดอย่างนี้เรื่อยๆนะครับปึ๊บทีนี้เราก็หาจังหวะที่เขากำลังชิดปัดอย่างนี้ปัดเดี๋ยวถ้าไม่เห็นเราลองดูฝั่งนี้ดูมันจะไม่ได้ไปแค่ขาเราใช้แขนช่วยดึงด้วยนะครับทำไมไปฝั่งนี้ก็ใช้แขนนี้กดฝั่งนี้แขนนี้กดนะครับทีนี้เวลาจังหวะเราหมุนอ่ะมันจะดีขึ้นครับเดี๋ยวเราจะทำเร็วๆให้ดูทีหนึ่งนะครับอย่าลืมเวลาทุ่มเจ็ดกดไว้ตลอดนะครับเผื่อเรายังไม่ชนะจะได้ลงไปตามล็อกต่อได้ก็จบแล้วครับกับ3ท่าเทคนิคยูโดนะครับที่ใช้แรงน้อยก็สามารถทุ่มคู่ต่อสู้ได้นะครับถ้าจะทํา3ท่านี้นะครับให้ได้ผลนะครับต้องฝึกบ่อยๆนะครับเวลาฝึกนะครับก็ต้องมีเบาะที่ปลอดภัยด้วยนะครับวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับ
สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ